สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้มาพบกับอาจารย์ไอ้ปุญญชานะคะที่เพจมัมสเตอร์นะคะวันนี้เรามาดูนะคะว่าดวงรายปักสำหรับวันที่1ถึง15มิถุนายนนะคะดวงของคนที่เกิดในแต่ละวันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ในเพจมัมสเตอร์นะคะมาดูกันเลยค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะในเรื่องของการงานการงานนะคะได้ภาพ The Star ขึ้นมาหมายถึงว่าเรื่องของการงานมีความโดดเด่นนะคะสิ่งที่คุณได้ทำมานะคะผลงานได้ปรากฏมาแล้วนะคะในเรื่องของการงานตอนนี้ใครที่ทำงานอะไรอยู่นะคะอาจจะมีความถึงแม้มันจะดูดีนะคะเราใช้ความสามารถเต็มที่แต่ก็ยังอยากหาอะไรเพิ่มเติมในสิ่งที่ทำอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ช่องทางโอกาสที่คุณมองหาในเรื่องของการงานก็มีโอกาสมากขึ้นอีกด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินการเงินค่าใช้จ่ายเยอะมากนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะแต่ยังได้ควีนเหรียญขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็คือความมั่นคงนะคะยังมีอยู่นะคะในเรื่องของการเงินรายได้มีเข้ามารายจ่ายนะคะจ่ายไปแบบมีแต่เรื่องจำเป็นจะต้องจ่ายทั้งนั้นเลยก็บริหารจัดการให้ดีๆก็แล้วกันนะคะมาดูในเรื่องของครอบครัวกันบ้างนะคะเรื่องของครอบครัวความรักช่วงนี้ต่างคนต่างทำงานนะคะคุณพ่อก็ทำงานคุณแม่ก็ทำงานเนี่ยเรื่องของความรักครอบครัวนะคะยังมีความมั่นคงมีอะไรก็มีการปรึกษาหารือกันแต่ว่าต่างคนก็ต่างมีสังคมนะคะแล้วก็ไปโฟกัสเรื่องของการงานมากกว่านะคะหรือว่าจะมีในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของคุณลูกนะคะในบางครอบครัวนะคะในช่วงนี้พูดคุยกันเยอะหน่อยแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีเวลาให้ซึ่งกันและกันสักเท่าไหร่ไม่เป็นไรค่ะนะคะเดี๋ยวก็จะผ่านไปได้นะคะมาดูในเรื่องของสุขภาพสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะในช่วงนี้อากาศทั้งฝุ่นทั้งอากาศเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกแรงๆนะคะนะเดี๋ยวบางคนก็เข้าห้องแอร์บ้างเพราะฉะนั้นในเรื่องของนี้ได้เดลิเวอร์มาทั้งคู่เลยเรื่องของภูมิแพ้นะคะภูมิแพ้อากาศแพ้เกสรดอกไม้แพ้ฝุ่นอันนี้ต้องระวังนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะในช่วงนี้ค่ะมาดูคนที่เกิดในวันจันทร์กันบ้างนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันจันทร์นะคะเรื่องการงานค่ะในปักแรกนี้นะคะได้กงล้อแห่งโชคลาภ The Wheel of Fortuneนะคะความแอคทีฟของเรานะคะที่เรามุ่งมั่นมีความตั้งใจนะคะตรงนี้นะจะเป็นพลังงานดีๆที่จะนำพาสิ่งที่ดีๆมาให้โอกาสดีๆมาถึงแล้วเพราะฉะนั้นรีบคว้าเอาไว้นะคะในเรื่องของการงานผู้ใหญ่นะคะเป็นโอกาสที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสดีๆกับเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แสดงความสามารถให้เต็มที่นะคะมาดูการเงินค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะการวางแผนการบริหารจัดการการอุดรูรั่วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าจะช้อปปิ้งออนไลน์อะไรก็นึกดูดีๆนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็มีค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าดูแล้วคนที่เกิดในวันจันทร์ก็ยังวางแผนบริหารจัดการได้บางทีถ้าเกิดว่ามีเวลาเริ่มส่องแล้วเนาะว่าเราจะช้อปออนไลน์อะไรอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะมาดูในเรื่องของความรักครอบครัวของคนที่เกิดในวันจันทร์กันบ้างนะคะนี่ค่ะในเรื่องของงานก็มาอันดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะคุณแม่นะคะโดยเฉพาะคุณแม่นะคะคุณแม่ก็จะมาวุ่นวายเรื่องของลูกๆเยอะหน่อยนะคะโดยเฉพาะบางครอบครัวที่เพิ่งมีน้องนะคะอาจจะเพิ่งคลอดเนี่ยคุณแม่นะช่วงนี้ก็จะยุ่งๆนิดนึงนะคะบางทีการสื่อสารในครอบครัวบางทีเราไม่ค่อยได้พักผ่อนนะคะความอารมณ์ความหงุดหงิดมันก็มีมาบ้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของคำพูดต้องระวังนิดนึงนะโดยเฉพาะคุณแม่นะคะไม่ว่าจะลูกเล็กลูกโตแล้วช่วงนี้ต้องเน้นไปที่อารมณ์ของคุณแม่เป็นหลักเลยนะคะส่วนคุณพ่อเองในช่วงนี้ก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรรู้สึกว่าระคายก็ปล่อยผ่านไปบ้างนะคะจะได้ไม่มีปัญหานะในเรื่องของความรักครอบครัวค่ะมาดูในเรื่องของสุขภาพของคนที่เกิดในวันจันทร์กันบ้างนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะในช่วงนี้ใครที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคภูมิแพ้ผื่นแพ้ผื่นคันนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของช่องท้องกระเพาะปัสสาวะอักเสบอันนี้ต้องระวังเพราะว่าบางคนทำงานเพลินนะคุณพ่อคุณแม่บางคนทำงานเพลินไม่ค่อยชอบดื่มน้ำเยอะๆไม่ค่อยชอบแบบเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยอันนี้ต้องระวังนิดนึงในเรื่องของสุขภาพนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันอังคารสำหรับเรื่องงานนะคะได้จัดเมนขึ้นมาค่ะปัญหาต่างๆจะคลี่คลายได้นะคะแล้วก็บางท่านคุณพ่อคุณแม่บางท่านนะคะจะมีในเรื่องของการริเริ่มธุรกิจส่วนตัวด้วยนะคะเรื่องงานประจำก็มีความมั่นคงเรื่องธุรกิจส่วนตัวก็จะมีการริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆที่จะมีความมั่นคงในอนาคตด้วยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับใครที่เกิดในวันอังคารในเรื่องของงานนะคะมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะ
เรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสในเรื่องของการเงินทรัพย์สินนะคะเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินใครที่กำลังมองดูในเรื่องของรถในเรื่องของบ้านนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รถที่ถูกใจมีโอกาสได้บ้านใครที่แพลนปลูกบ้านเอาไว้หรือว่าจะซื้อบ้านก็มีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินด้วยนะคะสำหรับในช่วงปักแรกนี้นะคะการเงินทรัพย์สินก็ค่อนข้างโดดเด่นแต่ใครที่ไม่ได้มีแพลนในลักษณะนี้ก็จะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินการลงทุนใครที่ลงทุนเอาไว้นะคะลงทุนในหุ้นกองทุนต่างๆนะคะหรือว่าบางคนซื้อสลากออมสินเก็บเอาไว้ก็มีโอกาสนะที่จะเฮงๆปังๆด้วยสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะคะมาดูในเรื่องของความรักครอบครัวกันบ้างค่ะเรื่องของความรักครอบครัวนะคะช่วงนี้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ลองดูซิว่าเราไม่ได้ดูแลซึ่งกันและกันมานานแค่ไหนแล้วบางทีเราโฟกัสเรื่องงานนะคะหรือว่าเรื่องนอกบ้านก็จะยุ่งๆหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ดาวจันทร์ขึ้นมาหมายถึงว่าบางทีอาจจะมีความน้อยอกน้อยใจแล้วก็ไม่พูดคุยกันนะคะนะก็ต้องเอาใจใส่กันให้มากกว่านี้นะคะความรักครอบครัวก็จะมีสีสันแล้วก็มีความอบอุ่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันอังคารค่ะมาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะสุขภาพได้ไปซ้ำๆแปลกมากเลยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อากาศน่าจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของภูมิแพ้เกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะแล้วก็สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันอังคารนะคะก็จะเกี่ยวกับในเรื่องของใครที่มีภูมิแพ้อยู่แล้วต้องระวังภูมิแพ้กำเริบขึ้นมานะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของไซนัสนะคะเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจต้องระวังนิดนึงนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารค่ะมาดูคนที่เกิดในวันพุธนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันพุธนะคะในเรื่องของงานช่วงนี้การแก้ปัญหาค่อนข้างเยอะมากเลยได้ทาวเวอร์ขึ้นมานะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำงานที่เราวางแผนเอาไว้นะคะบางทีอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ก็ถือว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคนวันพุธมีความคิดอะไรที่รวดเร็วนะคะคิดพลิกแพลงได้เพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆที่เราจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้านั้นสามารถที่จะผ่านไปได้ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะเรื่องการเงินรายได้ก็เลยเกิดไพ่เดอะมูนขึ้นมาก็คือความวิตกกังวลนะคะอาจจะกังวลใจนะคะในเรื่องของรายได้ในเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับบางท่านจะรู้สึกว่าช่วงนี้การเงินมันนิ่งๆเงียบเงียบค้าขายช่วงนี้ในช่วงปักแรกนี้นะคะเรื่องของการเงินเนี่ยต้องพยายามที่จะประหยัดนะคะให้มากที่สุดนะคะเพราะว่ามันจะมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมาได้บางทีอาจจะพาความวิตกกังวลมาให้ได้นะคะแต่ขอใหเชื่อว่าอย่างไรก็ตามนะคะเราก็จะบริหารจัดการได้การค้าขายถึงแม้จะนิ่งๆแต่ก็ยังไปได้นะคะถึงแม้ยอดขายจะไม่ดีตามเป้าหมายนะคะแต่เราก็มีความหวังว่าปักต่อไปนะคะนะในช่วงของกลางเดือนไปแล้วจะมีอะไรดีขึ้นนะคะมาดูสำหรับในเรื่องของความรักครอบครัวค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนะคะการปล่อยวางนะคะการที่พากันไปเที่ยวกันบ้างนะคะไปเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศก็จะทำให้มีพลังบวกเข้ามามีพลังชีวิตดีๆเข้ามานะคะเพราะว่าเรื่องความรักครอบครัวนะแฮงแมนพอเราเครียดกับสิ่งรอบตัวนะคะสิ่งแวดล้อมนะก็จะนำพาในเรื่องของความบรรยากาศอึนๆคลึมๆนะคะในบ้านในครอบครัวได้เพราะฉะนั้นไพ่แนะนำว่าปล่อยวางนะคะแล้วก็ทำใจสบายๆไปท่องเที่ยวไปเปลี่ยนบรรยากาศนั้นดีที่สุดเลยนะคะมาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะสุขภาพของคนที่เกิดในวันพุธนะคะระวังในเรื่องของไมเกรนบางทีเนี่ยค่ะจากเหตุที่เรากังวลใจหลายๆอย่างหรือว่ามีความไม่สบายใจนะคะก็จะมาส่งผลเรื่องของสุขภาพได้นะคะปวดหัวไมเกรนนะคะหรือว่าในเรื่องของปวดท้องอาหารย่อยอาหารไม่ย่อยอย่างเงี้ยนะเป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันพุธนะอย่าซีเรียสเคร่งเครียดอย่างที่บอกนะคะบางทีอาการต่างๆจะเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะลูกๆนะคะในครอบครัวนะคะคนที่อายุน้อยกว่าเรื่องสุขภาพก็ค่อนข้างเด่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลลูกๆเป็นพิเศษโดยเฉพาะ1ในเรื่องของอาหารการกิน2ในเรื่องของสุขภาพของลูกๆด้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะคะในเรื่องของงานค่ะในเรื่องของการทำงานอาจจะมีความเครียดในช่วงนี้ความวิตกกังวลนะคะแต่ว่าในเรื่องของความสามารถของคุณนะคะจะทำให้คุณนั้น
โดดเด่นในเรื่องของการทำงานนะคะใครที่ทำงานในลักษณะการเป็นที่ปรึกษาก็ดีนะคะหรือในเรื่องของการออกแบบการดีไซน์นะคะหรือเรื่องของความสวยความงามนะคะงานศิลปะต่างๆความสวยงามต่างๆการเสริมสวยนะช่วงนี้อาจจะรู้สึกกังวลใจในเรื่องของยอดขายในเรื่องของลูกค้าในเรื่องของความรับผิดชอบแต่ว่าคุณสามารถที่จะทำให้ผ่านไปได้นะคะอย่างน้อยก็มีคนที่เกื้อหนุนสนับสนุนนะคะคนรอบข้างให้การช่วยเหลือได้ถ้าติดขัดอะไรก็ตามนะสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะคะมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะ Empress นะคะการวางแผนการบริหารจัดการนะคะโดยเฉพาะใครที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดช่วงนี้ในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นยอดขายดีค่าคอมมิชชั่นมานะสำหรับใครที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งเกี่ยวกับเรื่องของรถบางคนซื้อขายรถนะคะหรือว่าทำเกี่ยวกับเรื่องต่างชาติต่างประเทศนะคะก็จะนำพาในเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นเงินของบริษัทก็ดีเงินส่วนตัวก็ดีนะคะในช่วงนี้ก็ถือว่ามีความโดดเด่นถึงแม้เรื่องงานจะกังวลแต่เรื่องเงินโอเคนะคะมาดูในเรื่องของครอบครัวกันบ้างนะคะเรื่องความรักครอบครัวนะคะจัดเมนขึ้นมานะคะก็เป็นอะไรที่มีเหตุที่จะต้องทำร่วมกันนะคะทำธุรกิจร่วมกันนะคะกับคุณพ่อคุณแม่นะในครอบครัวก็ตามหรือบางคนทำงานกงสีอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีธุรกิจใหม่ๆนะคะการเกิดไอเดียอะไรใหม่ๆขึ้นมานะคะก็จะคุยกันในเรื่องของเศรษฐกิจมากกว่านะในช่วงนี้นะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เกิดในวันพฤหัสนะใครที่ทำงานนอกบ้านนะคะทั้งคู่เลยนะคะก็อาจจะหันมาพูดคุยกันนะในเรื่องของการสร้างอนาคตมากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงนี้นะคะก็จะโฟกัสไปในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของรายได้นะคะที่จะนำพามาให้ครอบครัวมากกว่านะคะมาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะได้เดอะสตาร์ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ก็มีความแข็งแรงดีสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะคะพักผ่อนให้เพียงพอใครที่นอนดึกๆนะคะบางทีอาจจะรู้สึกอ่อนเพลียบ้างเพราะฉะนั้นการพักผ่อนสำคัญที่สุดเลยนะคะส่วนคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันศุกร์นะคะTemperance ขึ้นมาในเรื่องของงานการติดต่อประสานงานหรือใครที่เป็นคนกลางเป็นนายหน้านะคะมีความโดดเด่นเลยนะคะในเรื่องของงานนะคะนี่ค่ะมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะมีการเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นถ้าจะมีในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะมีในสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อนฝูงอาจจะแนะนำให้ในเรื่องของงานด้วยนะคะก็ถือว่าเรื่องงานโดดเด่นเลยทีเดียวสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะมาดูในเรื่องของการเงินค่ะเมื่องานดีแล้วนะคะเรื่องของการเงินนะในช่วงนี้บางทีเราได้มาเราก็ต้องไปจ่ายอะไรที่เป็นรายจ่ายจำเป็นบ้างหรือว่าหนี้สินอะไรเดิมๆที่เราจะต้องไปเคลียร์นะคะเงินเก่าๆอะไรที่ค้างคาอยู่เราต้องเคลียร์เพราะฉะนั้นถามว่าจะมีเงินเข้ามาไหมมีแน่นอนเรื่องงานเด่นนะเรื่องของรายได้มีเข้ามาก็ต้องไปจัดการบริหารจัดการเรื่องของสิ่งเก่าๆเดิมๆสะสางให้เรียบร้อยนะคะจะได้ไม่เป็นดินพอกหางหมูนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในช่วงปักนี้ได้อะไรเข้ามารีบเคลียร์เลยนะคะถือว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วเพราะว่ามักจะมีคำถามมาบ่อยๆว่าเอ๊ะนี่จะหมดไหมนี่จะหมดเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้เงินก้อนเข้ามามีเงินมาเคลียร์หนี้สินอะไรเดิมๆไหมเพราะฉะนั้นปากนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีของคนที่เกิดในวันศุกร์ที่มีโอกาสที่จะได้เคลียร์หนี้สินหรือว่าเคลียร์เงินอะไรที่มันค้างอยู่แล้วเราจะรู้สึกโล่งโปร่งสบายเลยนะคะมาดูในเรื่องของความรักครอบครัวกันบ้างค่ะความรักครอบครัวคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะช่วงนี้ถึงแม้จะอยู่ใกล้กันนะคะแต่บางทีเราก็อยากได้ความเอาใจใส่มีความอบอุ่นนะคะเป็นไพ่ความรักที่ดีขึ้นมานะ10ถ้วยนะ The Star เพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันศุกร์ช่วงนี้ก็ดูแลใจใส่ซึ่งกันและกันมากขึ้นบางทีถ้าเกิดว่าเราอยู่ใกล้ๆกันเรามีความเหงานะคะหรือว่าบางทีคุณแม่อาจจะแบบอยากที่จะแสดงภาษารักอะไรนะคะในครอบครัวหรือว่ากับคุณพ่อก็แสดงออกไปเลยนะคะรับรองว่าคุณจะได้ผลลัพธ์นะคะหรือว่าได้สิ่งดีๆกลับคืนมาได้ความรักที่อบอุ่นกลับคืนมาเช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นครอบครัวความรักที่สดใสสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะมาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะเรื่องของสุขภาพช่วงนี้นะคะรู้สึก
อ่อนเพลียบางคนจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเบื่อเซ็งๆไม่ค่อยมีแรงนอนหลับไม่เต็มตื่นเนี่ยเพราะว่าบางทีช่วงนี้อาจจะนอนแล้วก็ฝันเยอะหน่อยนะคะนอนหลับไม่สนิทนะก็จะส่งผลให้กับสุขภาพร่างกายได้ออกกำลังกายเบาๆนะคะจะช่วยได้เลยหรือว่าบางท่านอาจจะเล่นโยคะก็ได้นะคะได้สมาธิได้ยืดเส้นยืดสายก็จะทำให้มีการพักผ่อนนอนหลับอย่างเต็มที่สุขภาพก็จะได้ดีด้วยค่ะมาถึงคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะสำหรับปักแรกนะคะมาดูว่าการงานเป็นอย่างไรนะคะเหนื่อยแต่ว่าสำเร็จนะดูซิเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบเยอะเลยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันเสาร์ช่วงนี้สู้ๆหน่อยนะคะแล้วก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ได้ทีมงานที่ดีในการทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือว่าทำธุรกิจส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทำงานเป็นทีมเวิร์กจะเดินหน้าไปด้วยกันได้เป็นอย่างดีมีความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะเรื่องของการเงินนะคะ The Lover ขึ้นมานะคะในช่วงนี้ต้องพยายามคิดในเรื่องของการเงินการลงทุนต้องคิดดีๆนะคะจะลงทุนอะไรจะต่อยอดในเรื่องของอะไรอาจจะมีช่องทางโอกาสดีๆแต่ว่าต้องศึกษาข้อมูลเยอะๆหน่อยนะคะในเรื่องของการเงินช่วงนี้จะลงทุนอะไรต้องคิดเยอะๆเลยเราค่อยมานั่งวางแผนกันดีๆส่วนในเรื่องของการเงินส่วนตัวนั้นก็จะผ่านไปได้นะคะเพราะว่ามีการบริหารจัดการได้อย่างลงตัวติดขัดอะไรสำหรับใครที่ติดขัดมาก่อนหน้านี้ก็จะมีคนยื่นมือมาให้การช่วยเหลือในเรื่องของการเงินให้ผ่านไปได้นะคะมาดูในเรื่องของความรักครอบครัวกันบ้างค่ะในช่วงนี้ก็จะมีเรื่องจุกจิกหยุมหยิมนะคะเรื่องเก่าๆเดิมๆเนี่ยค่ะเนี่ยปัญหาแบบจุกจิกเข็บทิ่มเลยนะเพราะฉะนั้นก็คืออะไรเบาได้เบานะคะในเรื่องของคำพูดถ้าเกิดว่าความคิดนะคิดแล้วมันเครียดหรือว่าจะทำให้เกิดปัญหาการปะทะคารมกันนะคะก็ห่างๆกันก่อนนะคะอารมณ์ดีๆใจเย็นๆแล้วค่อยมาพูดคุยกันนะคะสำหรับในเรื่องของความรักครอบครัวคนที่เกิดในวันเสาร์ค่ะมาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะในเรื่องของสุขภาพนะคะในเรื่องของการหมุนเวียนเลือดลมอาจจะทำให้รู้สึกเวียนศีรษะนะคะหรือว่าบางคนจะเป็นตะคริวได้ง่ายๆนะคะดื่มน้ำเยอะๆออกกำลังกายนะคะดีเอ็มเพรสนะบางคนก็อาจจะไปผ่อนคลายด้วยการทำสปาก็ได้นะคะไปนวดสปาผ่อนคลายก็ได้เพื่อที่จะให้เลือดลมไหลเวียนดีนะคะแล้วก็ส่งผลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีด้วยนะคะค่ะแล้วสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่สนใจที่จะมาพูดคุยกับอาจารย์อ้ายนะคะในเรื่องของศาสตร์โฮโรโคชิ่งสามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ line at duangdiva line at ดวงดีว่านะคะแล้วก็สำหรับในเรื่องของการอัปเดตดวงรายปักนั้นก็ติดตามได้ที่เพจ Mumster แห่งนี้ค่ะMumster